เช้าวันนี้ผมเชิญพี่สาวมาออกรายการพี่สาวที่เราไม่เคยเปิดเผยให้วงการทราบเลยนะตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วคุณแป้งนวลพันธ์อรุณสวัสดิ์ครับพี่แป้งสวัสดีครับอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยบอกคุณผู้ชมก่อนอื่นถามพี่แป้งหน่อยดีกว่าเมื่อวานเป็นไงฮะเลิกกับผู้กองต้อมไปเฮ้ยคนละแป้งกันนี่นวลพันธ์นะคะแล้วมันแป้งคนจีราฉลาดฉลาดแซวพี่แป้งเห็นก็น่ารักดีครับสวยนะสวยสุดๆเลยอ่ะแก่แล้วอ่ะบอกอายุแล้วตกใจอ่ะแบบว่าต้องอย่าบอกว่าแก่ค่ะอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าความสวยนี่สุดๆได้ปีนี้88แล้วนะครับเดี๋ยวตึงอยู่เลยเอาไม่ได้ใช่ไหมถึงแล้วแต่จะให้เสียด้วยความจริงนี่ต้องขอบอกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นประธานสโมสรทีมฟุตบอลชายอีกทีมแล้วนะครับมีทีมยังไม่พอโอ้ชีวิตเธอเอนจอยมากช่วงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างพี่ซื้ออีกทีมนึงก็ไม่รู้เป็นการหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่านะคะก็เพิ่งซื้อทีมท่าเรือมาเป็นทีมสโมสรฟุตบอลชายค่ะเป็นไงเหนื่อยไหมฮะโอ้แต่ชอบแต่ชอบก็ชอบนะแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งซื้อเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่ายังใหม่มากแล้วก็ทีมเนี้ยเขากระจัดกระจายมาก่อนเพิ่งมารวมตัวแล้วนี่มีนักเตะที่บอกว่าจะระดับโลกมาที่นี่มีบ้างไหมครับพี่ยังเลยค่ะเนื่องจากว่าการแข่งขันสโมสรลีกเนี่ยต้องรอให้วินโดว์เปิดถึงจะมีการเปลี่ยนตัวนักเตะได้นะคะหรือซื้อขายนักเตะได้ก็คือต้องรอเดือนกรกฎาตอนนี้เราก็อยู่กับนักเตะชุดปัจจุบันนี้ซึ่งก็เห็นใจเพราะว่าเขาเพิ่งรวบรวมทีมมาแล้วก็ฟุตบอลมันเป็นกีฬาทีมเวิร์กยังเพิ่งเข้ามาซ้อมเพิ่งเข้าอะไรก็อาจจะยังสู้ทีมอื่นไม่ค่อยได้นะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วความคืบหน้าของฟุตบอลหญิงนะคะที่จะไปแข่งบอลโลกที่แคนาดาค่ะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าฟุตบอลหญิงก็ถือว่าช่วงนี้ช่วงที่พร้อมที่สุดแล้วนะคะเราเก็บตัวมา9เดือน9เดือนแล้วก็อย่างเมื่อ2เดือนที่แล้วก็มีการไปเก็บตัวที่เนเธอร์แลนด์ค่ะก็ได้เจอกับทีมชาติเบลเยียมเยอรมันก็ถือว่าเป็นการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างที่ทางทีมพี่แป้งก็ต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วใช่ไหมกี่อาทิตย์นะฮะก็แข่งช่วงแรกเนี่ยแข่งอยู่2อาทิตย์นะคะแมตช์แรกก็เริ่ม7มิถุนาแล้วก็โชคดีมากจับได้ค่ะสายแข่งที่สุดเยอรมันนอร์เวย์ไอวอรี่โคสต์ไทยแลนด์โอ้โหแล้วบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่นั้นเสาร์นี้เนี่ยพี่แป้งเนี่ยจะมีโปรเจกต์มีนัดแข่งมหากุศลนัดพิเศษยังไงคะพี่แป้งแป้งประทับซิโก้ยังไงคะยังไงครับคือจริงๆต้องบอกว่าแมตช์นี้เราเรียกว่าฟุตบอลมหากุศลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28นี้แข่ง6โมงเย็นที่สนามกองทัพบกแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตไมโครมีอะไรเนี่ยฮะหนุ่ยแล้วครับหนุ่ยโอ้โหรุ่นใหญ่เนาะโอ้โหสุดยอดมากแล้วอย่างนี้เข้างานนี่ยังไงพี่ฟรีหรือเปล่าฟรีค่ะฟรีหมดงานฟรีเลยครับค่ะฟรีหมดทุกคนนะคะค่ะเอาฟรีแล้วอย่างนี้รายได้ที่การกุศลมาจากไหนพี่ก็รายได้นี่ก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนมาเยอะนะคะก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบเงินรายได้ทั้งหมดให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีเสื้อด้วยใช่ไหมพี่แป้งยังไงครับมีเสื้อในงานจริงๆต้องบอกว่างานนี้ได้พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนะคะท่านทรงมีพระดำริเนี่ยอยากจะให้จัดแมชมหากุศลขึ้นและท่านก็เป็นองค์ประธานในงานและท่านก็ทรงดีไซน์เสื้อซึ่งเสื้อนี่จะมีทั้งเสื้อคอปกแล้วก็คอกลมคอปกขาย400บาทคอกลมขาย300บาทนะคะก็จะเป็นรูปริบบิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวลองคลี่มาดูนิดหนึ่งช่วงนะครับค่ะนี่ให้คุณได้ดูครับดูสิคุณคอกลมนี่คอกลมน่ารักไหมเป็นดีไซน์ของพระองค์ท่านนะคะมีริบบิ้นมีริบบิ้นไงสีชมพูด้วยนะครับน่ารักจุ๊บจริงไฮไลท์นี่จะต้องอยู่ที่จริงๆแล้วทีมค่ะเพราะว่าเป็นทีมชาติหญิงชุดใหญ่จะลงแข่งซึ่งครึ่งแรกเนี่ยจะแข่งกับทีมเราเรียกว่า VIP รวมใจมีพีรวมใจจะประกอบด้วยคอรมอบ้างแล้วก็อย่างสมจิตจงจอหอนักมวยสืบสักพันสืบแล้วก็ยังมีเรียกว่าอะไรอ่ะฟุตบอลชายทีมชาติชุดปัจจุบันเช่นตองกวินอดิศักดิ์สารัตอยู่เย็นวันนี้จะมาดูสปุยมาแล้วสปุยมาค่ะมาแล้วนะแล้วอย่างนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงอะคะไอจีคุณแป้งด้วยไงเดี๋ยวที่ไอจีพี่แป้งแล้วก็แฟนเพจพี่แป้งด้วยนะคะฝากไว้นิดนึงอย่าลืมไปกด follow แล้วกันนะครับไอจีของแป้งล้ำสำนี่ขึ้นใต้จอแล้วในขณะนี้แต่ว่าเรายังอยากให้พี่แป้งอยู่ต่ออ่ะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
การแข่งขันนะครับฟุตบอลมหากุศลนัดพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับไอ้วันเมื่อไหร่โทษทีวันเสาร์ที่28นี้ที่สนามกีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตต้องขอย้ำว่าเข้าชมฟรีนะคุณผู้ชมไปได้เลยตั้งแต่บ่ายสามโมงบ่ายสามนัดแรกจะเริ่มประมาณ6โมงเย็นใช่ไหมป้าแต่คอนเสิร์ตกี่โมงคะพี่ป้าสี่โมงเย็นคุณหนุ่ยอัมพลลำพูนคือไม่ต้องห่วงไปเลยเรามีพื้นที่เป็นหมื่นให้กับคุณนะฮะและเสื้อตัวนี้แน่นอนคุณสามารถไปซื้อได้ที่งานราคาเท่าไหร่คะพี่แป้งเสื้อ300บาทโลสี่ร้อยงั้นพี่แป้งฝากหน่อยดีกว่ากับงานมหากุศลครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วแฟนบอลชาวไทยพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นฝีมือของนักเตะทีมหญิงซึ่งชุดไปบอลโลกชุดใหญ่จริงๆแล้วก็ครึ่งหลังนี่เรายังมีไฮไลท์อีกคือว่าทางด้านโน้นเขาจะเปลี่ยนทีมจะเป็น TPL Combine ซึ่งจะเอานักเตะผู้ชายอดีตทีมชาติเนี่ยประมาณ10กว่าคนเนี่ยมาลงแข่งขันอายุ45ปีอัพ45อัพโตแล้วแค่ตัวสูงแน่ที่ไม่ไหวก็มีอย่างคุณปิยะพงษ์ผิวอ่อนสะสมภพประเสริฐและอีกหลายท่านด้วยกันเลยค่ะนั่นแล้วก็ที่สำคัญคือโค้ชของทีมด้านโน้นคือคุณซิโก้ครับแม่ประธานซิโก้ทีมนะเสาร์นี้นะครับไปด้วยกันเอ๊ะดูจากภาพนี้แล้วผมว่าคุณก็หมอมพิธีกรตอนเช้าเหมือนกันนะว่าหลังมานั่งอยู่สักอาทิตย์นึงมั้ยพี่ป้ายตอนเช้าไม่มีอะไรทำมานั่งคุยๆกันจะพากันปิดเช้าซะได้ๆๆขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel กดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเอาไปเอากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอาไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะ